สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Basic Sport Betting by Assetzone กับผมณัฐวุฒิสายดีรายการที่พร้อมจะนำเสนอวิธีการเล่นกีฬาสปอร์ตเบตติ้งทุกชนิดทุกประเภทชนิดกีฬาเรียกได้ว่าคุณชอบเล่นกีฬาประเภทไหนฟุตบอลวอลเลย์บอลหรือแม้แต่การวิ่งแข่งกันที่นี่ก็มีให้คุณเล่นเรียกว่ามีทุกอย่างและยิ่งช่วงนี้โอลิมปิกผมก็มีหลายประเภทชนิดกีฬาที่ถ่ายทอดสดอยู่สามารถเล่นได้แล้วก็เล่นได้จริงโดยที่ยังมีไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวมีผ่านผู้ที่ข้างบอร์ดในวงการสปอร์ตเบตติ้งโดยตรงเรียกได้ว่าเขาเก่งแค่ไหนเขาจะมอบความรู้ความสามารถที่เขามีมาแนะนำมาวิสอนวิธีการเล่นขั้นพื้นฐานนะครับไม่ใช่ว่าคนที่สมมติคุณผู้ชมที่กำลังดูอยู่อาจจะเคยเล่นมาบ้างแล้วเล่นเป็นไม่ใช่ว่าดูไม่ได้แต่ดูไว้เถอะครับเชื่อผมคุณจะคิดว่าคุณแน่คุณต้องดูรายการผมมั่นใจว่าผมจะทำให้คุณดีขึ้นกว่าเดิมแล้ววันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวครับผมยังมีกูรูผู้ที่คลั่งกว่าอยู่ในวงการสปอร์ตเบตติ้งโดยตรงนะครับเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาพบกับท่านได้เลยดีกว่าคุณดัดเนวดายครับเชิญคุณดัดด้วยครับครับสวัสดีครับผมคุณดัดดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์เบสิกชนิดกีฬาประเภทไหนดีครับพี่ก็เอาเป็นที่ทั่วโลกนิยมแล้วกันนะครับเอาเป็นฟุตบอลแล้วกันนะครับฟุตบอลแล้วนะครับคุณผู้ชมวันนี้ก็เป็นฟุตบอลครับผมยิ่งวันนี้มีกระแสโอลิมปิกใช่ครับผมและอย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่แค่ฟุตบอลนะครับมันมีทุกชนิดกีฬายิ่งตอนนี้โอลิมปิกโหเล่นกันสนั่นหวั่นไหวเลยครับผมเพราะมีให้เล่นหลายประเภทมากแต่ที่ผมชอบก็ฟุตบอลหญิงนะฮะฟุตบอลหญิงดูแล้วเพลินตาครับทำไมพี่ดูโอ้เห็นขายาวๆผมยาวๆสวยๆดูแล้วมันดูน่าสนใจนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันมีฟุตบอลกี่ลูกนะในสนามอ่ะเห็นก็ยงกันเหลือแต่ละนางครับผมแต่ว่าฟุตบอลหญิงนี่ก็คือครับเราดูต่างชาติเล่นแล้วมันดูสนุกดูเพลินตาไม่เหมือนโซนเอเชียบ้านเราโซนเอเชียบ้านเราเหมือนนักฟุตบอลเหมือนหมัดเหมือนเห็บอะไรกลมๆดำๆอะไรประมาณนั้นครับดูแล้วไม่ค่อยเพลินตาแล้วมาตรฐานฟุตบอลยังห่างเขาเยอะยกเว้นญี่ปุ่นนะที่เป็นแชมป์โลกณปัจจุบันนี้ญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยผมว่าเป็นระดับเวิร์คคลาสไปแล้วครับชั่วโมงนี้ดูแล้วเล่นดีผู้ชายนะตอนนี้ใช่ไหมครับเล่นดีผู้ชายตอนนี้ญี่ปุ่นเป็นที่หนึ่งของเป็นแชมป์โลกครับเป็นแชมป์โลกล่าสุดเนี่ยครับผมแล้วในโอลิมปิกปีนี้ก็ดูแล้วน่าจะสักเหรียญนึงอะครับโอ้โหไม่ธรรมดาครับคนเอเชียอย่างนี้ก็เป็นเอเชียเราก็ต้องภาคภูมิใจในทวีปของเราแล้วกันครับผมถึงแม้ว่าของเราอาจจะยังไปไม่ถึงจุดนั้นแต่เชื่อว่าสักวันหนึ่งของเราก็ต้องทำให้ได้ครับรวบเข้ามาในเรื่องของเราวันนี้ครับเราจะมาเสนออย่างที่บอกไปก่อนนั่นก็คือประเภทชนิดกีฬาฟุตบอลครับผมอย่างวันนี้ผมติดใจฉายาพี่ชัดมากพี่ชัดเนี่ยว่าได้ดัดครับดัดอ๋อโทษพี่ดัดครับผมถ้าพี่ชัดนี่นักดนตรีแล้วครับผมติดอยู่โอ้แล้วขอโทษนะเนี่ยว่าได้เนี่ยฟังแล้วดูโอ้โหไม่มีวันตายก็จริงๆนะชีวิตผ่านมาเยอะอะฮะครับก็อยู่ได้ก็การพนันนี่แหละครับตรงๆเลยครับท่านผู้ชมทุกวันนี้ก็ที่อยู่ได้เพราะว่าได้เล่นแล้วก็โดนมาเยอะอะไรเงี้ยประมาณนี้ก็โดนจนแบบจนรู้หลักวิธีการเล่นเราเล่นยังไงให้มันพออยู่ได้พอเลี้ยงตัวเราได้แล้วเล่นแบบทำยังไงให้มันเพิ่มรายได้ของเราขึ้นมาจากการเล่นฟุตบอลเนี่ยแหละครับเราดูอยู่ทุกวันเนี่ยเราก็ดูอยู่แล้วอันไหนเหนือกว่าอันไหนแต่ว่าราคามันก็บ่งบอกถึงสถิติได้ว่าเฮ้ยฟุตบอลเป็นต่อราคาขนาดนี้มันแปลกหรือเปล่าความน่าจะเป็นในการแทงฟุตบอลเรทราคาต่อรองคุณแทงเท่านี้คุณได้กลับมาเท่านี้คุ้มไหมอะไรอย่างเงี้ยครับผมอันนี้ก็เป็นมุมมองผมนะครับว่าการเล่นมันก็ต้องมีพื้นฐานนิดนึงใช่ครับไม่ใช่ว่าเอ้ยชอบจิ้มไปว่าจะเล่นจิ้มไปจิ้มมากินน้ำเราไปหมดหายเลยหายโดยไม่รู้ตัวเลยครับแต่วันนี้ก็อย่างที่บอกไว้ว่าเราจะมาปูพื้นให้แน่นๆครับผมให้แบบว่ามั่นใจถึงจะเล่นไม่ใช่ว่าเล่นมู่ซั่วครับแล้วก็ต้องมีสติด้วยครับไม่ใช่จะเล่นแบบว่าสติมีแต่สตางค์ก็ต้องมีต้องมีสตางค์ด้วยสตางค์ด้วยไม่ใช่สติอย่างเดียวสตางค์ไม่มีก็เล่นไม่ได้นะครับเดี๋ยววกมาถามถึงยอดที่เคยทำได้ด้วยยอดที่เคยทำได้เหรอครับพี่ดัดแบบว่าเยอะตอนสมัยเรียนผมก็เล่นได้สมัยเรียนเลยเล่นสมัยเรียนนะครับโอ้โหเพราะว่าเกิดมาก็เห็นกีฬาฟุตบอลและการพนันก็มีเยอะนะครับทั่วไปเราก็อย่างวัยเรียนแล้วก็เล่นนิดน้อยหน่อยแต่ถามว่ายอดที่ได้เยอะสุดก็ประมาณหลักแสนนะครับหลักแสนโอ้โหครับผมหลักแสนนะครับอายุ
ประมาณมหาลัยทำได้หลักแสนมันก็ถือว่าโอเคแล้วครับโอ้สาวสาวกิ๊ดตึมอ่ะพี่ ผมตอนผมอยู่มหาลัยผมยังใช้เงินแม่ยังให้ผมวันอาทิตย์ละ500ใช้วันละ100อยู่เลยครับผม ผมแค่โอ้โหที่เราเล่นได้เลยคือว่าพื้นฐานเราพอเคยเป็นคนเล่นกีฬาฟุตบอลแล้วเราพอจะรู้แนวว่าฟุตบอลอย่างเงี้ยมันไม่น่าจะพลาดมันดูแล้วไม่พลาดหลักการเล่นของทีมมันดูความไหลลื่นของฟุตบอลความน่าจะเป็นโฉบไปเฉียวไปเฉียวมาเนี่ยมันก็ต้องมีบ้างถ้ามันไม่ได้จริงก็ถือว่าอยู่ที่โชคเราแล้วแต่ตามหลักแล้วมันอยู่ที่สถิติแล้วก็ความน่าจะเป็นของฟุตบอลว่ามันจะออกในรูปแบบไหนแล้วก็ต้องเหมือนแบบตักกะนิดนึงคาดการคาดการครับผมแต่อย่างที่บอกว่าการพนันมันก็ต้องมีได้มีเสียใช่ครับมัน50 50 50 50ครับแต่โดยทฤษฎีแล้ววันนี้พี่ดัดจะมาทำให้เสียได้เลยครับไม่เสียมากก็ได้ หรือว่าจะฟันธงว่าได้เลยต้องได้ครับต้องได้มากก็เสียได้มากก็เสียได้มากก็เสียครับแต่ผมก็พูดถูกนะเสียเราต้องอย่างนี้ใช่ไหมครับผมเอาละครับท่านผู้ชมช่วงนี้เราก็ได้รู้ถึงที่มาที่ไปของพี่ดัดเนวดายแล้วก็ฉายาฟิวเฟี้ยวของพี่ดัดเนวดายครับผมและช่วงหน้ากลับมาพบกันแล้วจะได้รู้ว่าวิธีการแทงฟุตบอลเนี่ยที่แท้จริงนะผ่านกูรูของเราเนี่ยเป็นยังไงครับราคาที่ผมเห็นนี่แบบโอ้โหตาลายเลยครับตัวเลขอะไรก็เยอะแยะผมก็ไม่รู้หรอกครับไอ้นี่ไอ้นู่นนั่นมันแทงกันยังไงเดี๋ยวเราจะมาบอกกันในเดี๋ยวช่วงหน้าครับผมไม่พลาดท่านผู้ชมห้ามพลาดนะครับกับพวกเราเดี๋ยวเจอกันเอาละครับกลับเข้ามาในช่วงนี้ช่วงที่2ของรายการช่วงที่คุณผู้ชมรอคอยก็มาถึงแล้วเรียกได้ว่าวันนี้เราจะมาปูพื้นฐานให้แน่นให้เก่งกันไปเลยกับพื้นฐานประเภทชนิดกีฬาของฟุตบอลฟุตบอลแล้วกันอย่างที่ช่วงต้นรายการเราบอกกับท่านผู้ชมว่าวันนี้จะมาเน้นๆเลยครับแต่พี่ดาดก็ยังอยู่กับเราครับผมวันนี้จะมาปล่อยเต็มที่นะพี่ปล่อยของเต็มที่นะก็ถือว่าปล่อยของแล้วกันครับผมวันนี้ก็มีอะไรก็จะแนะนำแล้วกันนะครับมีอะไรได้ว่าดีๆมาให้ก็จัดไปอยู่ที่คุณผู้ชมแล้วครับว่าคุณผู้ชมจะเปิดใจรับกูรูของเราแล้วก็เชื่อมั่นในทฤษฎีแล้วก็เบสิกขั้นพื้นฐานครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันครับอย่างปกติเราก็เข้าไปที่ที่ไหนนะพี่ส่วนใหญ่ผมก็จะเข้าไปที่เอเซสโซนนะครับผมเอเซสโซนนี่เป็นเอเจนต์ที่ดีเลยครับเอเจนต์ที่มีความแน่นอนในด้านการเงินครับผมเชื่อถือได้เรียกได้ว่าคอนตรงคันเตอร์24ชั่วโมง24ชั่วโมงครับผมเงินเข้าเร็วเข้าเร็วออกเร็วเหมือนกันครับ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นเข้าครับไอ ออกเร็วนี่ไม่ใช่เรานะไม่ใช่เราทางเขาทางเขาอย่างทางเราทางเรารับอย่างเดียวครับคือยังไม่มีพื้นฐานไงครับผมก็เลยถึงปูให้ไงมาดูรายการเราจะได้มีพื้นฐานแล้วก็จะเงินจะได้ไม่ต้องออกจะได้เข้าอย่างเดียวตอนแรกเราต้องออกก่อนไงต้องออกก่อนเติมก่อนเติมเงินก่อนที่มีเครดิตในการเพื่อที่การเล่นอ๋อที่ออกนี่หมายถึงอย่างนี้ป่ะเนี่ยใช่ครับอ๋อไม่ใช่เติมตลอดไม่ไหวครับผมก็ตีไปไกลเลยเมื่อกี้ผมก็นึกว่าโดนครับผมเดี๋ยวเราเข้ามาที่เอเซสโซนนะครับครับก็สำหรับมือใหม่นะครับอื่นเราก็สมมติท่านที่ไม่เคยเล่นก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าเข้ามาที่เอเซสโซนแล้วกันรบกวนพี่ได้รบกวนเอาเข้าที่เอเซสโซนปุ๊บเราก็เลือกอย่างตอนนี้มันจะมีทั้งคาสิโนครับผมมีคาสิโนมีเยอะมากมายครับคือให้เล่นแบบหลากหลายเลยครับมีหลากหลายแต่ด้วยวันนี้รูปแบบอะไรกันหรอกเข้าไปที่สปอร์ตเบตติ้งครับผมเข้าที่สปอร์ตเบตติ้งนะครับผมครับครับผมก็จะขึ้นหน้าของเว็บต่างๆนะครับที่ให้เราเลือกเล่นเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลแต่ที่ผมมีหลากหลายที่ผมเล่นอยู่เป็นประจำนะครับผมคือที่เห็นหลายๆนี่คือเว็บแทงบอลโดยตรงใช่ครับผมแทงบอลแทงสปอร์ตกีฬาทุกชนิดเลยใช่ไหมครับผมแต่ที่ผมเล่นประจำก็คือของสโบเบตนะครับผมสโบเบตอันนี้เราก็เลือกสโบเบตละกันคลิกที่หน้าสโบเบตครับมันก็จะขึ้นหน้าการประกบคู่ฟุตบอลของแต่ละคู่แล้วครับผมครับโอ้โหตัวเลขเยอะเลยเยอะครับผมงงเลยครับงงเลยคุณผู้ชมตอนแรกเปิดมาผมแล้วจะแทงยังไงวะอะไรเงี้ยงงมากแทงยังไงอะไรยังไงครับตอนนี้เป็นคำถามที่ผมต้องถามแล้วมันแทงยังไงวะตัวเลขก็เยอะแยะครับก็วิธีการแทงเราก็จะมาดูก่อนเลยนะครับครับสมมติอย่างเราชอบอย่างคนเราธรรมชาติของเราแทงบอลก็ต้องดูมันได้ลุ้นได้บิดได้เสียวกันหน่อยอ๋อครับเขาจะมาดูไทม์เวลาไทม์ตรงนี้คือครับผมเวลาอย่างเวลาถ่ายทอดสดครับเวลาถ่ายทอด
คู่ไหนเวลาไหนครับไลฟ์ช่องไหนอะไรอย่างนี้แต่ส่วนใหญ่ก็ทางบ้านทั่วไปก็มีเคเบิลดูทางอินเทอร์เน็ตหรืออะไรอินเทอร์เน็ตทีวีทางนี้ก็รับได้แต่ช่วงนี้ที่บ้านผมบ่นใหญ่เลยครับดูไม่ได้ติดลิขสิทธิ์อ๋อแต่เขาบอกยังดียังมีเว็บอยู่ยังมีเว็บยังมีเว็บเราตอนนี้ท่านผู้ชมสามารถเข้ามาดูโอลิมปิกคือไม่ต้องไปง้อพวกเคเบิลที่มันต้องใช้อะไรต้องไปซื้อถึงจะดูได้ซื้อกล่องซื้ออะไรไม่รู้เยอะแยะมากมายใช่บางคนบอกอะไรให้เอาที่ชาร์จโนเกียไฟไหม้บ้านไม่รู้ตัวครับอันตรายไปอันตรายครับผมอย่าไปลองนะครับแต่ที่นี่มีให้ดูครับในเว็บของเรามีให้ดูอัปเดตเรื่อยๆครับผมคือเรียกได้ว่าไม่ต้องไปง้อฟรีทีวีอ่ะใช่ครับไม่ต้องไปง้อแล้วมีอินเทอร์เน็ตเราก็สามารถดูเขาคลิกเข้ามานะครับในเว็บของเราครับครับผมจะได้ดูจะได้เห็นไม่ใช่มีแค่รายการเรานะครับครับมีโอลิมปิกช่วงนี้มีโอลิมปิกดูกันได้เต็มๆเลยหลายชนิดกีฬาแล้วครับผมที่เราพูดถึงนี้ก็เดี๋ยวเราพูดถึงกีฬาฟุตบอลแล้วกันเดี๋ยววกเข้ามาเรื่องของเรากันนอกเรื่องไปแล้วมีนอกเรื่องไปแล้วแต่เข้าเรื่องเข้ามาที่สโบเบ็ดเดี๋ยวสโบเบ็ดวันนี้นะฮะที่หน้ารายการที่เราจะแทงแฮนดิแคปเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็คือการประกบคู่เอาเป็นคู่แรกเลยแล้วกันนะครับที่ขึ้นมาหน้าจอที่เราเห็นตอนนี้ก็คือฝรั่งเศสสวีเดนอันนี้จะเป็นฟุตบอลหญิงนะครับผมวงเล็บ W ใน Women นะฮะครับผมก็เป็นฟุตบอลหญิงแล้วก็ต้องเช็คอีกทีนึงว่าวันนี้มีกีฬาชนิดฟุตบอลอะไรแล้วก็ต้องดูในอาจจะเป็นในเว็บไซต์เกี่ยวกับว่าเกี่ยวกับฟุตบอลสถิติการพบกันการคัดเลือกเข้ามาเป็นยังไงอะไรยังไงอันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงในการวิธีการที่เราจะเลือกเล่นแต่นี้เรามาดูตรงหน้าจอก่อนของเราก่อนดีกว่าครับว่าวิธีการเล่นก็คือช่วงเวลาที่เราบอกไปแล้วนะครับตอนแรกก็คือจะเป็นที่ตามที่ตารางแจ้งไว้ครับตอนนี้ก็เป็นอีเวนต์ก็คือการประกบคู่ก็เป็นฝรั่งเศสสวีเดนไอ้ข้างล่างนี่คือเสมอเสมออันนี้ก็จะเป็นเขาจะมีให้ดูว่าหน้าที่เราจะเล่นเนี่ยเป็นยังไงไอ้1คูณ2นี่ก็คือช่องนี้ช่องแรกนี่ก็จะเป็นการเล่นชนะแพ้เสมอก็คือเหมือนว่าฝรั่งเศสถ้าคุณคิดว่าฝรั่งเศสชนะครับอ๋อคือเหมือนว่าเลือกไปเลยแทงไปเลยว่าใช่คุณชอบทีมไหนคุณชอบทีมไหนเรียกไปเลยว่าทีมไหนจะชนะไม่มีอัตราต่อรองไม่มีอัตราต่อรองเลยเหมือนเป็นการทายผลเหมือนเป็นการทายผลถ้าเรียกง่ายๆการทายผลคุณคิดว่าฝรั่งเศสชนะครับชนะเท่าไหร่คือชนะชนะเลยคุณไม่เกี่ยวกับราคาต่อใดๆทั้งสิ้นครับมันก็จะมีเลขบอกอย่างในกรณี 2.09 เนี่ยนี่มันคืออะไรเนี่ยก็คือราคาสมมติเราแทง 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาทก็จะคูณ2ก็คือรวมทุนก็จะได้เรทออกมาที่ 2.09 ก็คือสมมติเราแทง 1,000 ได้ 1,009 บาท 1,000 ก็ได้ 1,009 บาทก็คือตัวนี้เราจะได้เขาเรียกพูดภาษาชาวบ้านก็ได้น้ำน้ำ9บาทบวกน้ำมา9บาทก็คือถ้าเราแทงเยอะขึ้นครับน้ำเยอะขึ้นอันนี้ก็ต้องพิจารณากันเอาอย่างในกรณีขึ้นอยู่กับทรัพย์ของตัวเองด้วยนะครับผมอย่างฝรั่งเศสสวีเดนอย่างเงี้ยครับอย่างที่ผมมองผมเอ้ยฝรั่งเศสสวีเดนทำไมฝรั่งเศสเป็นต่อสวีเดนทำไมราคามันออกมาในรูปแบบนี้แล้วก็ต้องคิดกันอีกทีนึงว่าฟุตบอลนี่เป็นฟุตบอลโอลิมปิกเพราะโดยทั่วไปแล้วสวีเดนเหนือกว่าครับโดยชุดใหญ่ใช่ไหมพี่ใช่สวีเดนค่อนข้างจะเหนือกว่าแต่นี่เป็นชุดโอลิมปิกอาจจะเป็นชุดเด็กชุดอะไรเงี้ยมันมีตัวฟรีอยู่3ตัวมั้งหรือยังไงผมไม่แน่ใจของผู้หญิงนี่น่าจะมีตัวเกินเหมือนผู้ชายแหละครับอายุเกินได้3ตัว3คนใช่ครับอายุเกิน23ปีเนี่ยประมาณนี้ครับผม3ตัวก็อย่างถ้าคุณชอบสวีเดนคุณก็แทนสวีเดนครับเรทอัตราก็จะคูณตามทวีคูณขึ้นไปก็ได้เยอะหน่อยเยอะขึ้นเพราะว่าทีมเป็นรองในชุดนี้ว่าน้อยได้เยอะอะไรเงี้ยฮะอันนี้เรามาดูในช่องต่อไปเลยครับก็จะเป็นไอ้ย้อนมาไอ้นี่ก็เหมือนกันก็ราคาเสมอก็เหมือนกันเสมอก็ได้เยอะอยู่ความน่าจะเป็นครับเสมอได้90นาทีคุณได้ตังค์แทงพันได้ 2,000 ครับผมค่าน้ำอีก20บาทครับผมแล้วอย่างแฮนดิแคปก็จะเป็นอัตราเรทราคาต่อรองครับมันก็จะมี2ช่อง3ช่องเห็นไหมฮะก็จะมีฝรั่งเศสใน3ช่องคืออะไรก็คือราคาไม่เหมือนกันด้วยใช่ไหมไม่เหมือนกันครับ3ช่องต่างกันต่อน้อยได้น้อยต่อเยอะได้เยอะอันนี้ผมพูดถูกนะถูกพี่ถูกมองฉันพอจะงงกับตัวเลขอยู่ก็คือต่อน้อยได้น้อยต่อเยอะได้เยอะครับม
าดูช่องแรกกันเลย 0.05 คือพูดภาษาบ้านๆแล้วก็ต่อปต่อปอท่านต่อเสมอเสียหูนึงเสียหูนึงหูไม่ดำนะว่าไม่ดำครับหูถ้าหูดำนี่ไม่ใช่ผมแล้วส่วนใหญ่จะหูชาครับหูชาอ๋อก็คือครับผมก็คือ 0.05 คือต่อปต่อปฝรั่งเศสต่อปอัตรามันก็บอกอยู่แล้วว่าแทงเท่านี้ได้เท่านี้มันจะมีราคาบอกแล้วก็ลองเครื่องคิดเลขมากดดูแล้วกันอันนี้เป็นวิธีการบอกคร่าวๆก็คือแทง 1,000 ได้ไม่เต็มไม่เต็มถ้าเล่นฝรั่งเศสเล่นฝรั่งเศสแทง 1,000 ได้840อ๋อมันอย่างงี้มันก็เข้าใจไม่ยากนะไม่ยากครับผมคุณผู้ชมต้องดูตามกันไปนะครับคืออย่าพลาดนะต้องดูตามกันไปแล้วฟังไปว่าพี่ดักของเราพยายามจะอธิบายเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมแบบว่าเอาเป็นอธิบายแบบที่ผมเข้าใจแล้วผมอธิบายมาในรูปแบบที่เข้าใจง่ายที่สุดแล้วก็ภาษาบ้านเราเลยภาษาบ้านๆเลยเข้าใจง่ายๆแล้วก็อย่างไอ้ตัวนี้ OU เนี่ยก็คือ OU คือ over under over under อย่างราคา2ต่ออย่างฝรั่งเศสนะฮะครับราคา under อยู่ที่2ลูก over ที่2ลูกครึ่งไอ้อย่างเนี่ยอย่าง2เนี่ยอย่างบางคนท่านผู้ชมที่ดูอยู่อาจจะไม่เข้าใจไอ้2ขีด 2.5 นี่คือก็คือภาษาที่เขาจริงง่ายๆคือต่อเท่าไหร่พี่ก็คือเรทอันนี้คือเรทราคาต่อรองก็คือว่าอันเดอร์นี่คือว่า2ลูก2ลูก2ลูกนี่ไม่เกิน2ลูกนี่ถืออันเดอร์อันเดอร์3ลูกนี่โอเวอร์อ๋อครับผมขอให้เลือกระหว่างโอเวอร์กับอันเดอร์ครับคุณจะเลือกอันไหนสมมติผมลงผมเลือกโอเวอร์เขาต้องยิงเท่าไหร่ผมถึงจะได้ตังค์3ลูกต้องยิง3ลูกรวมกัน3ลูกรวมกัน3ลูกรวมกัน3ลูกถึงได้แต่ได้ยิง2ลูกเสียเต็มเลยใช่มั้ยครับเสียครับถ้าเราแทงโอเวอร์อ๋อก็เสียเต็มๆไปเลยครับเพราะมันราคา2ลูกขึ้นไปโอเวอร์อันเดอร์ครับผมโอเคโอเคเข้าใจครับครับอันนี้ก็จะเป็นไอ้ช่องหลังเนี่ยก็จะเป็นครึ่งแรกอันนี้จะแทงไลฟ์ครึ่งแรกนะครับก็ราคาก็มีอยู่แล้วราคาต่อรองแต่ว่าไอ้ตัวครึ่งแรกเนี่ยก็คือว่าต้องรอผลจบต้องรอผลจบ90นาทีใน90นาทีถึงจะสรุปยอดของครึ่งแรกออกมาเป็นตัวเงินให้เราเห็นว่าเราได้แต่ว่าถ้ายังไม่จบ90นาทีเนี่ยตัวเงินอาจจะยังไม่ขึ้นอ๋อครับผมแล้วก็อย่างไอ้ตัวเนี้ยครับมันก็จะมีเรทราคาบอกว่าต่อเท่าไหร่อันนี้ต่อ 0.50 คือต่อครึ่งลูกแต่คือคู่เดียวกันนะคู่เดียวกันใช่คู่เดียวกันครับคู่เดียวกันแต่ราคาต่างกันในราคาต่างกันอันนี้ผมบอกก่อนนะครับว่าราคาของครับผมในแต่ละชั่วโมงเนี่ยในแต่ละนาทีเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาอยู่จะรีเฟรชอยู่เรื่อยๆรีเฟรชอยู่ตลอดคือยังไงอ่ะการเป็นต่อฟุตบอลเริ่มมีการครองบอลมากขึ้นเริ่มมีความได้เปรียบมากขึ้นฝรั่งเศสเริ่มยำอย่างเงี้ยราคาไหลขึ้นไหลไปไหลขึ้นไหลลงเนี่ยอยู่ที่ทางเว็บปักมาเรียกได้ว่าราคามันจะไหลไปเรื่อยๆใช่ครับจะไม่นิ่งไหลขึ้นไหลลงนี่เราก็ไม่รู้ครับเราต้องดูเกมไปด้วยถ้าเล่นในลักษณะนี้นะครับซึ่งนั่นหมายถึงว่าสมมติราคาเปิดมาที่ฝรั่งเศสต่อครับพอเล่นไปเล่นมาสวีเดนเหนือกว่าแล้วงั้นครึ่งหลังอาจจะเป็นสวีเดนต่ออ๋อมันจะพลิกมาอย่างนี้เลยเอ้ยสวีสมมติครึ่งแรกฝรั่งเศสครับกดไปแล้ว2ลูก2ลูกธรรมชาติฟุตบอลก็ต้องป้องแล้วป้องแล้วคืออุดไว้แล้วเน้นชนะแล้วอย่างน้อยเสียเม็ดนึงก็ไม่เป็นไรชนะเหมือนกันใช่ไหมครับมันจะเป็นอย่างนี้ธรรมชาติฟุตบอล2ลูกผมไม่เอาแล้วผมอาจจะแบบฟุตบอลทัวร์นาเมนต์นี่คุณต้องเข้าใจด้วยอาจจะมีการโรเตชันเปลี่ยนตัวเก็บตัวจริงเอาเด็กลงไปลองมั่งเผื่อกรณีบาดเจ็บอาจจะแบบว่าเซฟตัวไว้เฮ้ยเอาเด็กลงมาดิวะเผื่อในกรณีตัวจริงเจ็บอาจจะได้พักตัวจริงไปด้วยทดลองทีมในตัวอย่าง2ลูกครึ่งแรกเงี้ยครึ่งหลังเปิดออกมาก็ต้องธรรมชาติถ้าเป็นผมครับผมก็ต้องกดสวีเดนละสวีเดนละอย่างน้อยเม็ดนึงมาสวีเดนอาจจะครึ่งหลังเปิดมาเฮ้ยสวีเดนต่อปอหรือครึ่งลูกคือเรียกได้ว่าเราสามารถออกตัวได้ตลอดเวลาครับออกตัวได้ตลอดเวลาเราต้องคือต้องเกาะติดนะครับอยู่กับฟุตบอลเราเล่นคู่ไหนเนี่ยสมมุติเราเล่นบอลเดี่ยวบอลเดี่ยวในกรณีบอลเดี่ยวครับพูดถึงบอลเดี่ยวสมมุติคู่นี้เลยอ่ะสมมุติคู่นี้สมมุติอย่างครึ่งแรกฝรั่งเศสนำอยู่ 1-0 ครับผมสมมุติราคาต่อมาเราเล่นสมมุติผมเล่นราคาครึ่งลูกผมคิดว่าอย่างน้อยฝรั่งเศสเบียดแน่เบียดแน่ๆเบียดแน่เม็ดนึงผมกดเลยครึ่งลูกครึ่งลูกผมกินเต็มๆแน่นอนสมมุติเล่นเป็นหมดครึ่งแรกปุ๊บฝรั่งเศสนำ 1-0 ครึ่งหลังเปิดออกมาคือตอนนี้เราได้ไปแล้วสมมุติเราได้ไปแล้วได้แล้วครึ่งหลังเปิดออกมาคิดว่าเฮ้ยฝรั่งเศสเอาไหมถ้า 1-0 เนี่ยผมว่าน่าจะเอาอีกเม็ดนึงผมว่าอาจจะแบบไม่ออกตัวฝั่งสวีเดนผมอาจจะกดซ้ำไปอีกทีนึงเพื่อที่จะวัดไปเลยทวีคูณไปเลย
อย่างไรกรณีที่แบบว่าฝรั่งเศสนำสองลูกเนี่ยไม่สมควรกวดสวีเดนแล้วเพราะวันสองลูกไม่เอาละมันไม่เอาแล้วมันไม่เอาละไม่เอาพร้อมจะอุดแล้วพร้อมจะแพ้ลูกนึงชนะลูกนึงก็เข้ารอบบอลทัวร์นาเมนต์ก็ได้มีผลต่างได้เสียประมาณว่าสวีเดนยังไงมันต้องบุกแล้วครึ่งหลังใช่ครับอันนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นรอบน็อกเอาท์แล้วมั้งครับน่าเป็นรอบน็อกเอาท์ถ้าอย่างกรณีสมมติว่าครึ่งแรกฝรั่งเศสนำอยู่2-0ครับเป็นพี่จะสวนสวีเดนไหมสวนต้องสวนกลับมาความกระตือรือร้นความที่แบบว่าเฮ้ยอย่างน้อยจุดเบิกล่องเนี่ยครับมีแน่ลูกหนึ่งเพื่อที่จะกลับมาในสู่เกมครับพูดถึงแต่ว่าในอีกมุมมองนึงเราก็ต้องดูด้วยในฟุตบอลตัวนี้ว่าเอ้ยเราดูถ่ายทอดไปด้วยความแข็งแกร่งของฝรั่งเศสขนาดไหนดูแล้วสวีเดนหวือหวาไหมมีจังหวะทำไหมไม่ใช่ว่าไปดูสุ่ม4สุ่ม5แทงไม่ได้ครับบอลเราก็ต้องดูไปถ่ายทอดไปด้วยว่าเฮ้ยอ๋อมันมีจังหวะทำมีเข้าทำเฉียวไปเฉียวมาแต่ว่ามันยังไม่เดี๋ยวมันก็ต้องลงล็อกสักทีสวนใส่ครึ่งหลังไปเลยยิงตรงนี้เป็นฟุตบอลหญิงด้วยครับผมไม่ผมว่าบางคนแม่งไม่ดูบอลกันดูยังครับผมวิ่งอยู่ไม่ดูบอลถามว่าถ้าธรรมชาติของการเล่นฟุตบอลมันก็ต้องเราก็ต้องวิเคราะห์ว่าเฮ้ยสองลูกเนี่ยมันไม่เอาละไม่ใช่บอลชายอย่างถ้าเป็นในกรณีที่เป็นบอลอย่างพวกบราซิลพวกอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้มันเอนเตอร์เทนใช่บอลสวยงามเลยบอลเกรดเขาสูงยิงเอาตายครับ 3-4 ลูกยิงเอาตายเออจริงด้วยใครจะกล้าออกตัวสวนครับอย่างอียิปต์วันนั้นนะฮะเราก็ดูแล้วเอ้ยครึ่งหลังเอาไหมเอาไม่เอาถ้ามันไม่ชัวร์เราไม่เล่นเราเลือกตัวชัวร์เล่นดีกว่าครับอย่างบราซิลเนี่ยอย่างบอลทัวร์นาเมนต์มันกดไป3เม็ดแล้วเหมือนที่ผมบอกอ่ะครับพี่โดนอีกลูก2ลูกเป็นอะไรไปเก็บตัวหลักๆไว้แมตช์ต่อไปแล้วรอไปกดเต็มๆดีกว่าครับผมอันนี้ก็เป็นแนวคิดของผมนะแต่ว่าที่ผมแทงมาก็ได้ซะส่วนใหญ่ได้ซะส่วนมีได้บ้างเสียบ้างแต่ว่ามีผลกำไรกลับมาครับผมสุดท้ายเราก็อย่างที่บอกไปช่วงต้นรายการว่าครับเสียน้อยกว่าได้เสียน้อยกว่าได้ครับ90นาทีอะไรเกิดขึ้นได้ครับผมลูกกลมๆลูกกลมๆครับขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นแนวทางแนวทางอันนี้ก็มาพูดอันนี้เราก็มาพูดถึงไอ้ตัวนี้เราวกกลับมาอีกราคานึงอีกราคานึงก็จะเป็นช่องที่3ตัวนี้ก็จะเป็นอันนี้ต่อเยอะมากครึ่งควบลูกฝรั่งเศสครึ่งควบลูกก็คือว่าถ้าฝรั่งเศสยิงลูกหนึ่งก็ได้แค่ครึ่งเดียวครึ่งหนึ่งเพราะมันมีตรงไอ้คำว่าควบใช่ไหมใช่ครับอ๋อก็คือว่าถ้าคุณยิง2ลูกครับคุณกินเต็มได้เต็มจะได้น้ำเยอะขึ้นก็อย่างตัวเลขอย่างตอนนี้ก็คือ1 1.42 1.42เราก็ได้น้ำมาอีก42อ๋อครับผมแล้วถามว่าลูกเยอะขึ้นราคาต้องเยอะขึ้นเป็นเรทของมันอยู่แล้วครับครับผมอันนี้โอเวอร์อันเดอร์ราคาก็มีครับอันนี้คือเป็นราคาก่อนเตะนะครับอย่างที่บอกถ้ามันเตะไปแล้วราคาจะเปลี่ยนไปรูปแบบนึงเราก็สามารถแทงไปเรื่อยๆครับผมอันนี้ก็เป็นเบสิกพื้นฐานในการที่เราจะดูราคาต่อรองผลตอบรับที่เราจะได้กลับมาว่าเอ้ยเราแทงคู่นี้ลงทุนเท่านี้ได้กลับมาเท่านี้ครับแล้ววิเคราะห์แล้วเฮ้ยมันต่อขนาดนี้เราเอาอย่างสมมติเราเล่นเอาตังค์อ่ะแน่นอนต่อปอวะเสมอเสียหูนึงก็ยังดีแต่ว่าเพิ่มตัวเงินขึ้นมาจากแทงพันอาจเป็น 3-4 พันคือเรามั่นใจคือชนะเอาปลอดภัยอย่างเล่นเซฟตัวเองไปด้วยครับอย่างเล่นแบบว่าสะสมเงินก็อาจจะเล่นเรทต่ำหน่อยมันจะมีแบบว่าเล่นสะสมเงินกับเล่นแบบวู่วามโดยไม่วู่วามเล่นเอาได้แน่นอนดีกว่าขึ้นชื่อว่าได้ยังไงได้มากได้น้อยคือให้มันกลับมาก่อนมันก็ได้อยู่ใช่มันก็ได้อยู่แต่ถ้าวู่วามขึ้นมาทันทีใช่เป็นยังไงพี่ถ้าวู่วามหมดครับเจ็บเลยเพลินเลยครับตอนนี้ซ้อมกันมันเลยตอนนี้เรียกว่าครับโอนกันมันเลยครับผมเขาไม่ได้โอนมานะเราโอนให้เขามีให้เราเลือกทั้ง3หน้าเนี่ยครับธรรมชาติคนเราเราก็ต้องได้บอลต่ออยู่แล้วครับชนะลูกหนึ่งก็ได้ตังค์ถามว่าได้น้อยหน่อยแต่ว่าเพิ่มยอดตัวเงินขึ้นมาดีกว่าครับเพื่อความชัวร์แต่ถ้าเราแทงทั้งหมดเลยได้ไหมทั้ง3หน้าเลยได้ไหมทั้ง3หน้าเหรอครับมันก็มันแทงได้แหละแทงได้แต่ว่ามันไม่คุ้มมันไม่คุ้มใช่ไหมครับผมเรายิ่งแทงเยอะยิ่งเป็นรองเราต้องแทงน้อยคู่แต่เพิ่มจำนวนเงินเราตัวไหนเรามั่นใจเราใส่ไปเลยตัวนั้นดีกว่ามันจะได้เห็นเป็นก้อนเป็นชิ้นเป็นอันยิ่งแทงเยอะบางทีคุณแทงหลายคู่อย่างอันนี้กรณีเราไม่ได้พูดถึงบอลสเต็ปอันนี้พูดถึงบอลเดียวคุณแทงบอลเดียวหลายคู่อย่างเงี้ยสมมติได้คู่นี้มามาโดนคู่นี้คู่นี้เสมอเสียหูมาหักลบไปแล้วคุณลงทุนไปสมมติลงทุนไปหมื่นหนึ่งคุณได้กลับมา4,000กว่าบาท 5,000 มันก็ไม่คุ้มคุณลงทุนหมื่นหนึ่งคุณได้กลับมาสัก 8,000 9,000 มันก็ยังโอเคเรียกว่าลุ้นแบบเยี่ยวเหนียวเลยประมาณนั้นแหละครับคือไม่รู้ไม่จะเข้าไม่เข้าอะไรแบบดูสกอร์ดูบอลไม่รู้เสียวไปเลยสมาธิเสียครับเราก็ต้องดูแบบ
ป็นคู่ๆไปฟุตบอลมันจะมีหลายเวลาอยู่แล้วอันนี้กรณีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกจะเปิดในเดือนสิงหาเร็วๆนี้อันนี้มันแน่นอนมีอะไรให้ผู้ชมทางบ้านได้เยอะเดี๋ยวฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเปิดมาสนุกแต่ว่าพี่ดัดรับปากกับผมแล้วนะว่าจะมานะแน่นอนจะมาเรื่อยๆนะมาครับผมไม่ใช่ว่าแค่ช่วงของโอลิมปิกนะครับครับช่วงซีซั่นเนี่ยที่จะถึงเนี่ยครับผมเรียกได้ว่าจะเปิดแล้วอีกสิงหาที่บอกไปครับพูดถึงช่วงนี้เราก็พูดถึงพรีเมียร์ลีกแล้วเราก็ช่วงนี้ตลาดซื้อขายก็โอ้โหสนุกนะแต่ว่ายังไม่ค่อยเท่าไหร่ต้องรอโอลิมปิกหมดสักนิดนึงก่อนมันยังมีคนก็ยังดูโอลิมปิกอยู่ครับอันนี้เป็นแฟนบอลทีมนะครับผมเป็นเด็กผีอ๋อแล้วจะอยู่ด้วยกันได้ครับเด็กผีโอ้ก็ถ้าผมบอกเด็กหงนี่ผมแย่เลยเมื่อกี้หงนี่สงสัยคุยกันไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเลยอันนี้เป็นความชอบเป็นความชอบส่วนบุคคลนะครับผมอันนี้เราก็อย่างในกรณีการเล่นเราก็ต้องดูความน่าเป็นชอบทีมไหนไม่ได้ครับเล่นทีมไหนที่ได้ตังค์ครับ อันไหนได้ตังค์เราเชียร์ทีมนั้นครับผมถามว่าถ้าแมนยูเจอทีมอื่นที่เหนือกว่าที่เหนือกว่าเราก็ต้องออกตัวตรงข้ามอย่างในกรณีที่เห็นกันอยู่อย่างแมนยูเงี้ยเอ้ยเป็นต่อแน่นอนเจอทีมอย่างวีแกนเอ้ยมันแปลกๆต่อปอเป็นไปได้ไงเป็นไปได้ไงแมนยูต่อวีแกนปอมันต้องมีมันถล่มที่7 8ลูกมันต้องมีอะไรแล้วเอ้ยวีแกนต้องการแต้มหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเมียลีกมันของมันอยู่ในจุดๆนั้นใช่ครับมันจะมีเค้าเรียกว่าจุดปริศนาให้เราวิเคราะห์ครับเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงราคาขนาดนี้แมนยูยิงที 7-8 ลูกเจอกันมาวันนี้ต่อโหเรียกได้ว่าการเล่นบอลต่อครึ่งลูกโอ้ยมันมีอะไรที่แบบลึกซึ้งกว่าที่ผมคิดไว้เยอะเลยครับเราดูให้สนุกดูให้สนุกตัวไหนมั่นใจเราใส่ไปเลยอย่าไปยึกยักอย่ายึกยักคิดว่าเฮ้ยเราต้องคิดวิเคราะห์นิดนึงแล้วก็ใส่ไปเลยถามว่าถูกผิดมัน 50-50 ตัวไหนถ้าเรามั่นใจอย่างลังเลความลังเลมันเป็นบอกเกิดแห่งความหายนะของเราลังเลเมื่อไหร่จะเจ๊งทันทีครับครับโอ้โหก็อย่างวันนี้ก็เรียกได้ว่าพื้นฐานก็มีประมาณอย่างนี้คร่าวๆคร่าวๆครับผมเดี๋ยวเรียนรู้กันเองได้ไม่ยากอันนี้คือเราบอกแค่เรทราคาต่อรองว่าคุณเล่นเท่านี้ได้เท่านี้เอ้ยคุณอาจจะงงเฮ้ยอะไรวะมันคืออะไรลองผิดลองถูกไปสักพักนึงเดี๋ยวก็ถูกแต่ว่าในกรณีการเลือกทีมเนี่ยอันนี้ก็เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ว่าเราจะแทงอะไรยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมขอทวนอีกสักทีได้ให้คุณผู้ชมครับผมมาทวนอีกรอบครับมาดูไม่ทันในช่วงแรกครับจะได้ดูจะได้รู้ว่าเข้ามาที่หน้าSS โซนของเราแล้วครับก็เลือกSport Betting เข้ามาก็จะมีหน้าเว็บให้เลือกหลากหลายหลากหลายครับผมไอ้กรณีที่เรายกตัวอย่างมาก็คือกรณีของ Sabobet นะครับก็เข้ามาก็จะมีหน้าตารางตอนนี้ที่เราเข้ามาเนี่ยฟุตบอลมันยังไม่เตะ6โมงอันนี้เป็นราคาก่อนเตะครับถ้าใกล้ๆเตะอาจจะเปลี่ยนราคาจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาราคาจะเปลี่ยนได้ราคาจะเปลี่ยนได้ช่วงเวลาทางนี่คือช่วงเวลาครับผมช่วงเวลาเราก็ดูว่าไลฟ์ช่องไหนอะไรยังไงสามารถดูทางอินเทอร์เน็ตได้เกือบทุกคู่แล้วมั้งครับเดี๋ยวนี้นะฮะแล้วก็ทางเว็บเรานะครับทางเว็บเราเท่านั้นทางเว็บเรานะครับผมต้องทางเว็บเราเท่านั้นมีให้ดูครับมีให้ดูครับภาพชัดครับพอ HD นะครับผม HD เลยพี่ไม่พอแล้ว HD เลยครับเรียกได้ว่าเหงื่อหยดเห็นเหงื่อเลยครับผมไม่ใส่กางเกงในก็เห็นเลยแป๊ดเลยใหญ่ผ้าเห็นมั้ยใหญ่ใหญ่ผ้าใหญ่มาถึงใหญ่ผ้าเลยครับอันนี้ก็อย่างกรณีที่ดูตัวอย่างมาฝรั่งเศสสวีเดนก็จะมีฝรั่งเศสสวีเดนแล้วก็ดรอนี่คือเสมออันนี้เป็นการทายผลไม่มีราคาต่อรองเดี๋ยวผมจะ อย่าง1คูณ2นี่ก็คือราคารวมทุนครับรวมทุนเรียกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะโดยที่ไม่มีราคาต่อรองครับผมก็เป็นราคารวมทุนแล้วก็แฮนดิแคปนี่คือมีราคาต่อรอง HDP HDP ก็เป็นราคาต่อรองว่าฝรั่งเศสต่อเท่านี้ถ้าตัวไหนต่อเนี่ยส่วนใหญ่บอลต่อจะอยู่อันแรกอยู่แล้วในกรณีถ้าเป็นเยือนหรือทีมเจ้าบ้านทีมเยือนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นี่ก็ต้องดูตรงหน้าเว็บตลอดนะครับว่าเราก็ต้องเช็คอีกทีนึงอันนี้ก็จะเป็นราคา 0.05 ก็เป็นราคาปอแทงเท่านี้ได้เท่านี้ครับราคาต่อน้อยก็ได้อัตราการได้ที่น้อยลงครับอันนี้ก็จะเป็น OU นี่คือ over under ราคา under อยู่ที่2ลูก over ที่2ลูกครึ่งก็จะมีอัตราต่อรองไอ้ตัวนี้เราไม่พูดถึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกันแต่เป็นช่วงแรกเป็นครึ่งแรก first timeครับมันก็จะมี over under handicap ราคาเท่านี้ก็คือในทฤษฎีเดียวกันทฤษฎีเดียวกันแค่แต่ว่ามันดีว่าแต่เราเล่นแค่ครึ่งเดียวคือไม่ได้เล่นทั้งฟุตบอลครึ่งเดียวเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะเสี่ยงเดี๋ยวมาพูดกันอีกทีนึงว่าทำไมมันถึงเสี่ยงไว้คราวหน้าแล้วครับผมอันนี้มันเป็นของพวกวัดใจ first time เนี่ยแล้วก็ช่องที่2ของอันนี้ก็คือก็เป็นราคาอีกราคาเป็นราคาอีกราคานึงเป็นราคาครึ่งลูกครึ่งทุกลูกโดยตัวเลขก็จะ
เหมือนกันหมดเลยเหมือนกันครับผมแตกต่างแค่ว่าเลขไม่เหมือนกันเท่านั้นเองแต่ทฤษฎีแตกต่างที่อัตราต่อรองอัตราต่อรองว่าอะไรยังไงครับโอ้โหวันนี้เรียกได้ว่าเต็มอิ่มกับครับผมทฤษฎีพื้นฐานเลยแหละพื้นฐานครับคือผมเนี่ยตอนที่อัดรายการเนี่ยผมไม่รู้เลยนะคือผมไม่รู้จริงๆผมยอมรับแล้วผมไม่รู้ว่าไอ้ตัวเลขอะไรคล้ายเงี้ยพื้นฐานมันเป็นยังไงมันดูแบบว่าผมงงๆแต่พอได้ฟังพี่ดัดอธิบายแบบว่าฟังง่ายมากเข้าใจง่ายถ้าไม่เข้าใจไงเครื่องคิดเลขมาลองกดดูลองคำนวณดูเฮ้ยเราทายเท่านี้ปุ๊บแล้วยอดเงินเข้ามาเพื่อแก้ปัญหาเหมือนแบบตัดปัญหาในการที่เฮ้ยเราแทงเท่านี้เราได้เท่าไหร่วะเราไม่รู้ยอดเงินในกรณีที่เงินในยูสเซอร์คุณมีประมาณเท่าไหร่คุณแทงคู่นี้รับกลับมาเท่าไหร่คุณลองกดดูเพราะว่าทางเราค่อนข้างจะแน่นอนในเรื่องของตัวเงินวิธีการคิดเงินครับผมแต่คุณจะรวยหรือไม่รวยก็ขึ้นอยู่กับตัวท่านแล้วครับครับผมอันนี้เป็นแนวทางแล้วก็ให้ไปแล้วนะแนวทางในกรณีนึงในการวิเคราะห์เจาะลึกอะไรอย่างเงี้ยเราค่อยว่าอีกทีนึงอันนี้ก็อยู่ว่าท่านผู้ชมจะเสพไปได้เยอะเท่าไหร่ครับผมแต่เรียกได้ว่าที่ให้ไปนี่คือดีๆทั้งนั้นครับผมมีเท่าไหร่ก็ไม่กักให้ได้หมดเลยก็อธิบายให้ท่านผู้ชมได้รู้ว่าทฤษฎีมีประมาณอย่างนี้นะครับครับผมวันนี้ยังไงก็ต้องขอบคุณพี่ดั่นมากครับผมยินดีครับวันนี้ขอบคุณมากครับดีครับแล้ววันนี้รายการของเราก็หมดเวลาแล้วแต่ว่าอาทิตย์หน้าก็ยังมีครับเจอกันแน่นอนครับเจอแน่นอนยังไงก็รบกวนพี่ดั่นนะได้ถ้ามีอะไรผมข้องใจผมเชิญมาใหม่นะยินดีครับผมอันไหนที่ผมมีความรู้ด้านไหนผมให้เต็มที่ครับให้เต็มที่อยากให้ทุกคนมีความสุขในการแทงฟุตบอลแล้วก็ดูฟุตบอลไปด้วยแล้วกันนะครับครับเอาละครับท่านผู้ชมวันนี้รายการของเราก็แนะนำทฤษฎีไปแล้วเรียกได้ว่าถ้าเล่นตามเชื่อมั่นในกูรูของเราผมเชื่อว่าทุกคนสามารถรวยได้ยังไงพวกเราก็จะทำใหเสียน้อยกว่าได้ครับหรือว่าได้เยอะกว่าเสียเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งวันนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับผมกับพี่ดัดครับผมสำหรับรายการ Basic Sport Betting นะครับอย่าลืมนะครับ Buy Excel ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับรวยๆครับรวยๆแข็งๆครับ